สวัสดีค่ะคุณอ่องจักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์หรืออดีตท่านชายอ่องหม่อมเจ้าจักรีวัฒน์มหิดลพระราชโอรสคนที่3ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเพื่อมาสมทบคุณอ้นวัชเรศผู้เป็นพี่ชายหลังเดินทางมาพำนักในประเทศไทยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วชาวไทยในโซเชียลตื่นเต้นและพร้อมติดตามก้าวสำคัญของบ้านวิวัชรวงศ์ครั้งนี้หลังได้กลับแผ่นดินเกิดครั้งแรกในรอบเกือบ3ทศวรรษก่อนหน้านี้คุณอ่องได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวหลังถูกถามเรื่องโอกาสที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเหมือนพี่ชายซึ่งคุณอ่องได้โพสต์ว่ายังไม่กลับประเทศไทยเพราะไม่มีคำสั่งเข้ามาอย่างเป็นทางการขณะที่พี่ชายเลือกที่จะเดินทางไปเองการกลับมาของคุณอ่องครั้งนี้จึงเป็นที่ถกเถียงและสังเกตกันว่าได้รับคำสั่งที่ว่าแล้วหรือไม่โดยมีภาพที่ได้รับการเผยแพร่จากนักข่าวสายทหารชื่อดังคุณวาสนานานน่วมซึ่งเป็นภาพที่คุณอ้นและคุณอ่องได้เดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณศาลาศิริราช100ปีนอกจากนี้ได้รับรายงานว่ามีกำหนดเฝ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นการส่วนตัวด้วยสำหรับกำหนดการของคุณอ้นนั้นได้เลื่อนวันกลับสหรัฐอเมริกาแล้วหลังมีกำหนดพำนักอยู่ในไทยเพียง1สัปดาห์เท่านั้นโดยคุณวาสนานานุ่มได้รายงานว่าคุณอ่องเดินทางเพื่อมาสมทบและมารับพี่ชายกลับไปพร้อมกันขอขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ Royal World Thailand ประเทศไทยค่ะ